nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับวันนี้ผมมีร้านเบาะร้านซ่อมเบาะร้านปูพื้นปาดเบาะเนี่ยมาแนะนำนะครับแต่คือหลังจากที่ท่านผู้ชมอาจจะพบกับปัญหาเรื่องของการหาร้านดีๆหรือหาร้านที่จะทำรับทำรถเก่าๆยากวันนี้เรามาแนะนำร้านหนึ่งที่เขาจะทำรถเก่าได้นะครับแต่ผลงานยังไงเดี๋ยวเราออกมาติดตามดูดีกว่าแล้วก็เรามาดูว่าวันนี้ผลงานจะเป็นไงบ้างนะครับตามกันเข้ามาดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกันดีกว่านะครับว่าช่างเป็นยังไงแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำนิดนึงครับแนะนำตัวหน่อยผมชื่อช่างมาศนะครับก็คือเป็นช่างประจำร้านกรุงศิลป์นะครับทำอะไรบ้างครับก็ทำงานเกี่ยวกับเบาะทุกอย่างครับเกี่ยวกับเครื่องหนังรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรทำหมดครับก็คือหุ้มปาดได้หมดทุกอย่างได้หมดเลยรถยนต์ก็ทำรถยนต์ก็ทำมอไซค์ก็ทำรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ทำทำหมดครับทีนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลากันมากนะก็เดี๋ยวเราเอามาเรื่องของอ่ะผมมีตัวอย่างของเบาะตัวนี้เป็นเบาะของHonda CD125นะครับคือจริงๆแล้วสภาพเก่าเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันขึ้นมาดูอันนี้พี่ทำอะไรไปบ้างแล้วครับอันนี้คือเรารื้อฟองน้ำนี่คือฟองน้ำเก่าที่เนื้อมันใช้ไม่ได้ออกมาทั้งหมดอันนี้ใช่ป่ะอันนี้ของเก่าอันนี้คือของเก่าเนื้อเขาล้มหมดแล้วครับเนื้อคือเราปั้นไปมันก็ไม่ได้หุ้มไม่ได้ทรงครับอ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับคือมันจะเก่ามากครับอ๋อทีนี้มันจะมีการล้มของฟองน้ำปั้นไปปั้นมาพอหุ้มมันก็จะเบี้ยวเบี้ยวเราเลยต้องทำเนื้อขึ้นมาให้มันก็คือสร้างขึ้นมาใหม่ปุ๊บเสร็จแล้วก็พื้นถ้าไม่ปลูกถ้าไม่ปลูกก็คือจะไปแบบเดิมๆนี่ปกติก็ได้หรือว่าถ้ามีร่องรอยแล้วก็เก็บสีให้หมดเก็บสีให้ด้วยเคี่ยวพวกอะไรนี่เราก็จะดูถ้าเกิดเคี่ยวใช้ไม่ได้เราก็จะมีการยิงใหม่ยิงรีเวทขึ้นมาให้ใหม่ทำให้ดูเรียบร้อยครับในกรณีถ้าเกิดว่าแบบของลูกค้าบางคนเขามีปูมีมาก็คือไม่ได้รับปะให้ทำมาให้ก่อนให้ขึ้นตัวมาให้ก่อนใช่ไหมได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ซีเรียสอะไรผมก็จะทำให้แต่คงแบบปูมากแล้วเนี่ยให้เขาทำมาให้ก่อนดีกว่าดีกว่าใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาแบบมาก็คือเอาต้องการทรงมาเพราะแต่ละคนบางทีชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมตามใจลูกค้าเลยครับก็คือลูกค้าสามารถที่จะมาได้เลยแล้วกันอันนี้ขั้นตอนนี้พออันนี้คือเอาฟองน้ำมาลองแล้วจะหุ้มแบบนี้เลยหรือว่ายังไงครับต้องมีฟองน้ำตัวนี้ตัวบางครับหุ้มเพื่อให้เรียบครับอ๋อก็คือห้องน้ำไอ้ไม่ใช่ห้องน้ำฟองน้ำตัวบางฟองน้ำตัวนี้มาปิดอีกทีนึงใช่ครับเพื่อให้มันเรียบให้มันเรียบถึงจะเป็นขั้นตอนของหนังหนังแล้วหนังอย่างเงี้ยครับหนังมีให้เลือกกี่แบบครับมีหลายรายครับแล้วแต่ลูกค้าครับก็คือสามารถที่จะส่งรูปมาหรือว่าจะคอมเมนต์มาว่าอยากได้หนังสีไหนประมาณไหนดูเก่าวันนี้แนวเล็กโตวันนี้หน่อยอะไรก็ได้ก็ได้ก็คือทางร้านก็สามารถที่จะมีให้เลือกได้ครับคราวนี้ก็คือขั้นตอนเราก็จะไปเย็บหนังรูปทรงหนังไว้แบบนี้ได้ครับแล้วก็เอามาหุ้มขึงครับเดี๋ยวทำโชว์กันเลยได้ไหมครับได้ครับผมมาก็วันนี้เราไปกันแบบเร็วๆนะครับก็คือผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหาร้านเบาะ1ร้านเบาะเนี่ยอาจจะนาน2ราคาไม่ถูกใจ3ระยะเวลาในการทำผมคิดว่า3อย่างเนี้ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ท่านผู้ชมต้องตามหาร้านวันนี้ทางรายการนะครับเรามีร้านมาแนะนำส่วนเรื่องของราคาส่วนใหญ่แล้วราคาประมาณโดยประมาณเนี่ยครับเป็นประมาณไหนเดี๋ยวราคาผมต้องคุยกับเค้าแก่เฮียสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเฮียแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมร้านเบาะกรุ๊ปอินนะครับผมครับผมครับก็คือพอดีพี่เขาบอกว่าเรื่องราคาต้องถามเฮียครับผมคราวนี้ผมอยากจะถามราคาเผื่อท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยถ้าในกรณีที่แบบอย่างที่พี่เขาบอกนะครับก็คือรื้อใหม่หมดเลยครับคือเราปั้นขึ้นมาใหม่เลยปั้นขึ้นใหม่เลยแล้วทำแบบนี้เลยครับสนนราคาโดยประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับจังตัวนี้นี่คือปั้นยากนิดนึงก็อยู่ประมาณ1,500พันห้าแต่ถ้า
งานการใช้ฟองน้ำใช้วัสดุไม่เยอะมากก็ประมาณ7-800อย่างเงี้ยครับก็คือถ้าหุ้มอย่างเดียวถ้าหุ้มอย่างเดียวก็อยู่ที่มัน500ก็คืออยู่ที่หน้างานใช่ไหมครับอยู่ที่ชิ้นงานด้วยอยู่ชิ้นงานว่าชิ้นงานนี้จะเป็นแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็ยากง่ายแค่ไหนใช่ใช่อยู่ชิ้นแต่ก็คือมากสุดก็อยู่ที่1,500ก็อยู่ประมาณ1,500ครับแล้วก็1,500ครับรวมหนังด้วยหุ้มด้วยเสร็จเลยทุกอย่างก็คืออาจจะมีเก็บพื้นเก็บอะไรให้ใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับประมาณนี้ก็มีพ่นสีให้แล้วถ้ามันเก่ามากแล้วตรงไหนลูกค้าต้องการตรงไหนก็บอกแล้วก็ทำให้ได้เลยแล้วก็เน้นให้แต่ถ้ามีอะไรที่มันเพิ่มเติมที่แปลกใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขอบวกนิดหน่อยก็ไม่ได้มากก็คือราคาคุยกันคุยกันนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านว่าท่านผู้ชมดูรายการอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเฮียนั่งก็ได้ครับครับผมก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมชมรายการอยู่แล้วอยากจะติดต่อทางไหนบ้างครับก็ติดต่อได้ทางโทรศัพท์เลยครับทาง094-434-8589นะครับก็มีทางเฟซไม่มีแต่ทางไลน์แล้วก็ไลน์เข้ามาได้เลยก็คือสามารถที่เมมเบอร์นี้เมมเบอร์นี้ก็แล้วก็ไลน์สอบถามได้เลยพูดคุยกันครับผมทางเฟซไม่มียังไม่มีแฟนเลยทำอยู่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นชื่อร้านนะอ๋อครับก็คือสามารถท่านผู้ชมนะครับก็คือสามารถโทรมาแล้วก็แอดไลน์เข้ามาส่งรูปคือแอดไลน์มาก็คือมาส่งรูปมาดูตีราคาคร่าวๆก่อนได้เลยครับและท่านผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างจังหวัดชมรายการอยู่อยากจะมาซ่อมก็คือส่งมาได้ส่งมาได้เลยครับใช่ไหมก็คือมาเนี่ยส่งไลน์มาพูดคุยกันส่งไลน์พูดคุยกันส่งขอสินค้าให้ดูว่าเป็นแบบไหนยังไงทำได้แบบไหนอยากง่ายยังไงอยากง่ายยังไงก็คือมีสกรีนจะทำไลน์ไหนก็คุยกันก็คือสามารถที่จะส่งรูปแบบมาได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมาช่วยกันหาถ้ามีตัวอย่างด้วยยิ่งดียิ่งดีถ้ามีตัวอย่างก็ยิ่งดีก็คือแบบส่งรูปที่บอกที่ต้องการจะทำมารวมไปถึงรูปรถหรือว่ารูปทรงเบาะที่ต้องการให้เราต้องการทำแบบไหนได้หมดจะปาดบางปาดหนาเพราะบางทีบางคนตัวน้ำหนักเยอะไอ้ขอหนาหน่อย อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับได้หมดครับได้หมดก็คือสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคือร้านพูนศิลป์การเบาะครับรับผลิตการเบาะครับอยู่ช่วงไหนครับซอยคลองถนนบางใหญ่ซอยคลองถนนบางใหญ่ก็คือวิ่งมาทางผ่านบิ๊กคิงผ่านมาทางบิ๊กคิงนะครับเข้ามาทางหน้าเป็นศูนย์โตต้าเลี้ยวเข้ามาง่ายๆเลยครับประมาณสักประมาณ500 เมตรอยู่ซ้ายมือเลยก็คือ500เมตรนี่อยู่ซ้ายมือก็สามารถที่จะเข้ามาคือจะมาที่ร้านเลยก็ได้ใช่ครับมาที่ร้านเลยก็โอเคเราจะได้เห็นงานเดี๋ยวเห็นงานหน้างานด้วยครับคราวนี้ก็ระยะเวลาในการทำแล้วแต่ระยะเวลาทำนี่แล้วแต่ยากหรือง่ายครับเวลาวันนึงก็ตีไปสัก2วันอย่างครับอย่างมากถ้ามันยากจริงก็3วันอย่างเร็วสุดก็วันนึงวันนึงคือในกรณีที่แบบไม่ยากอะไรเลยไม่ยากง่ายๆไม่ง่ายก็คือสามารถที่ใช้เวลาแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวแล้วก็คือระยะเวลาในการทำก็น่าจะมากสุด3วัน5วันอยู่ที่เนื้องานที่เนื้องานแล้วก็อยู่ที่ตามว่าช่วงเวลาที่งานอาจจะเยอะยังไงใช่ๆก็บางทีก็ติดงานลูกค้าจอดมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็รอนิดนึงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมขับเมกันรถเมกันเข้ามาหุ้มได้เด็ได้ได้ครับได้ไหมทำหนังแบบโบราณอย่างเงี้ยได้ครับก็คือทางร้านก็ต้องไปหาหนังให้ก่อนใช่ใช่แล้วก็หนังมาให้เลือกเลยว่าเอาหนังแบบไหนแบบไหนจะแบบเอาแบบรีดหรือแบบคือมันก็มีหลายแบบนะบอกว่าจะทำเป็นรีดเป็นอะไรก็ทรงแบบนี้แบบนี้รีดแบบนี้มันถึงจะสวยอย่างเงี้ยก็โอเคนะก็ลองดูก็คือสามารถที่จะรับรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถยนต์มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ก็ทำได้เพราะฮาร์เลย์ก็ทำไปแล้วบอกฮาร์เลย์ก็มาทำฮาร์เลย์ก็ทำได้นะครับก็คือท่านผู้ชมสนใจติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างเลยแล้วก็ทางแอดไลน์เข้าไปส่งรูปมาสอบถามเพราะว่ามันจะตีราคาไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เห็นตัวอย่างไม่เห็นใจว่างานยากงานง่ายแบบไหนเราต้องดูด้วยตัวอย่างเนี่ยก็คือพื้นสีหรือรถเก่ารถฮอนด้าสุสุกิอะไรเงี้ยได้หมดครับนะครับงั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าตอนเสร็จผลงานจะเป็นยังไงอันนี้นะครับก็ขอบคุณเอี๊ยมมากๆเลยครับครับผมแล้วนะครับสำหรับเบาะ CD125จากที่สภาพเดิมนะครับเป็นแบบนี้ครับผมได้ปั้นฟองน้ำใหม่ขึ้นฟองน้ำขึ้นมาใหม่แล้วก็ซ่อมต้นโครง
มุมหนังใหม่ครับแล้วก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดส่วนที่ไม่ดีส่วนที่มันเสียเราก็ซ่อมแซมให้หมดครับก็เรียบร้อยครับใครสนใจติดต่อมาได้ที่ร้านทุนสินบางใหญ่นะครับก็นี่ผมถามอีกทีนึงก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีผมมีเป็นบ่อเดียวเพราะรุ่นเก่ามันอาจจะมีบ่อเดียวอย่างเงี้ยบ่อเดียวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเอามาหุ้มก่อนอย่างเดียวถ้าหุ้มหนังอย่างเดียวเนี่ยคิดไปใบหนึ่งไม่เกิน500ก็คือจะหุ้มต่อเมื่อหนังมันเอฟองน้ำไม่ได้เก่าไม่ได้อะไรแต่ถ้ามันเก่าก็มาเป็นราคากันใช่ถ้าปั้นขึ้นมาใหม่อาจจะเพิ่มอีกนิดหน่อย200-300ให้ในก็คือถ้าเกิดสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งหมดเลยสร้างขึ้นมาใหม่เลยอยู่ที่ประมาณใบหนึ่งไม่น่าจะเกิน1,500ใบไม่เกิน1,500คือคู่นั้นนะครับของไม่ใช่ใบเดียวใบเดียวนี้ก็อยู่ประมาณ800-900อยู่ประมาณ800-900ก็คือตามความยากง่ายของใช่ไหมครับใช่แล้วก็เหมือนเดิมก็คือแกะออกมาแล้วก็สามารถที่จะหุ้มได้ได้ครับได้หมดส่วนอันนี้ก็หุ้มเดียวสมมติมาหนึ่งปุ๊บไอ้หนังขาดเนี้ยพี่หุ้มไม่หน่อยก็ราคาก็ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงก็คือถ้าหุ้มอย่างเดียวก็ประมาณ300300ถ้าเกิดว่าไอ้ฟองน้ำมันเก่าแล้วเนี่ยขี่แล้วมันเป็นปุ๋ยหรือสร้างใหม่ให้ทรงเดิมได้เหมือนกันก็ได้เลยใช่ไหมครับก็อยู่ที่ประมาณ700ครับแล้วก็หรือแล้วก็ขึ้นอยู่ความยากง่ายของเนื้องานใช่ระยะเวลาก็เหมือนกันใกล้เคียงถ้าสร้างมันจะนานกว่าสร้างนานกว่าใช่ไหมถ้าสร้างก็ต้องมี 4-5 วันใช่แล้วแต่เนื้องานแต่ยังไงก็ไม่น่าเกิน2 อาทิตย์ใช่ครับไม่เกินแน่นอนถ้าทำมันนะครับไอ้ที่ถ้าไม่ทำมันก็ถือหรือบางทีมันอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆเงี้ยมันก็ต้องแบ่งรับงานอื่นบ้างอะไรบ้างก็คือช้าหน่อยคืออยู่ที่ตกลงกับลูกค้าแหละเราพอใจตรงไหนอะไรเพราะฉะนั้นแอดไลน์เข้ามานะก็คือแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้0944348589ครับใช่ครับก็ส่งกันเข้ามาแล้วก็แอดมาส่งรูปมาตีราคาก่อนได้มีคิวงานคิวทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคิวมาก็ยึดได้ใช่อย่างเงี้ยในกรณีที่มีคิวติดตั้งได้ถ้าเรามาติดตั้งมายึดอะไรได้หมดนะมีน็อตครบวันนี้ก็เราได้แนะนำร้านไปแล้วเดี๋ยวยังไงลองดูติดต่อกันเข้ามาผลงานยังไงฟีดแบ็กกันเข้ามาส่งเข้ามาในรายการคอมเมนต์ในแฟนเพจรายการนะครับก็คือJapan Bike Way นะติดต่อกันเข้ามาวันนี้ลากันไปก่อนพบกันอีกทีช่วงหน้าครับ